ร่างกายให้ตรงนะดำรงจิตให้หลับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ตรงกับวันที่8มีนาคมนะปีพ.ศ. 2557การทำจิตให้ผ่องใสหรือว่าทำใจให้มันสบายเนี่ยมันมีหลายอารมณ์แต่ว่าตามโบราณอาจารย์ท่านได้ใช้กันก็คือการเจริญเมตตาเจริญจิตใจของเราให้มีกรุณานะนี่การที่เราจะเจริญเมตตากับใครล่ะเราถึงจะทำให้ใจของเรามันไม่หลับไม่ง่วงเราก็ต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นประธานระลึกนึกถึงท่านผู้เป็นบิดาและมารดาครูบาอาจารย์สืบๆกันมานะแล้วก็ท่านผู้เมตตาช่วยเหลือเราที่เสวยความสุขนะแดนพรหมโลกบ้างที่สวรรค์บ้างนี่เราก็น้อมใจนึกก่อนอันดับแรกเราเลยนะจิตเราเนี่ยมันผ่านความคุ้นคิดมาเยอะแต่พอเราต้องการที่จะพักใจมันอาจจะไม่ชอบให้เราคิดอะไรอีกหรือบางทีมันก็คงจะเพลียง่วงไม่มีอารมณ์เราก็ต้องสร้างอารมณ์ของเราขึ้นมาว่าเองจะหลับก็เรื่องของเองแต่ว่าเรื่องของข้าต้องไหว้พระก่อนอย่างน้อยก็ให้เราเห็นพระพุทธเจ้าในจิตใจของเราก่อนเราจะได้ไหว้พระก่อนถูกไหมล่ะเราก็น้อมใจของเราคิดถึงองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงมีน้ำพระทัยพระเมตตากรุณาต่อเราทุกคนถ้าพูดถึงเฉพาะตัวของเราคนเดียวแต่ละคนก็ได้รับพระเมตตาที่ซาบซึ้งอยู่ว่าไม่มีวันที่เราได้มาพบพระศาสนาวันที่เรามาถึงจุดนี้ก็คงไม่มีกับเราถ้าพระพุทธศาสนาไม่ได้มาปรากฏบนโลกมนุษย์ใบนี้นะเราก็คงเหมือนคนทั้งหลายที่เอาแต่เข่นฆ่ากันยื้อแย่งกันมักใหญ่ไฟสูงโลภมากแล้วก็โกหกได้ไม่เว้นแต่ละวันอย่างนี้เป็นต้นเราจะเห็นว่าคนเนี่ยมันทำได้โดยไม่มีความละอายไม่เกรงกลัวในผลที่ทำคือไม่กลัวที่จะใครเขาด่าไม่กลัวใครเขาว่าไม่กลัวใครประณามว่าจะเป็นคนไม่ดีเป็นคนเลวไม่มีความกลัวไม่มีความสนใจเรื่องความกลัวเหล่านี้มันเกินความกลัวของเขาเพราะอะไรทราบไหมก็ว่าคนเหล่าๆเนี้ยมันมีความโลภขังใจเกินไปเกินกว่าที่เขาจะลดน้อยถอยใจลงมาที่จะละความโลภออกไปได้นั้นคนที่เราอยู่ด้วยกันในโลกนี้เราจึงเห็นว่าส่วนหนึ่งไม่น้อยก็เต็มไปด้วยการคิดที่จะเบียดเบียนคิดจะประทุษร้ายคิดจะทำลายกันให้คนอื่นพังพินาศแล้วตัวเองก็มีความสุขอันนี้เราเห็นกันว่ามันเป็นอย่างนั้นมันน่าอยู่ไหมล่ะไม่น่าอยู่ถ้าเราต้องอยู่อย่างคนไม่มีที่พึ่งในอย่างที่เรามีพระพุทธศาสนาเราก็ต้องต่อสู้กับพวกนี้เขาเพราะเราก็ต้องเอาชีวิตเราอยู่รอดถ้าเราไม่สู้เราก็ต้องเป็นคนที่อยู่ภายใต้ความอยากของคนเหล่านี้แล้วก็กดขี่ข่มเหงทำร้ายเราทำร้ายครอบครัวเรามันก็เหมือนภาพของคนสมัยเก่าๆหรือคนสมัยนี้ก็เป็นเรื่องที่ปกติมันไม่ได้เพิ่งเกิดแต่มันเกิดอย่างนี้มาทุกครั้งที่เราเกิดเราก็ต้องเจอคนลักษณะที่บีบคั้นจิตใจเราพยายามยื้อแย่งพยายามประทุษร้ายทำลายความสุขของเรามาตลอดแล้วเธอไม่มีที่พึ่งก็มีทางเดียวคือก็ต้องอาศัยคนอื่นเขาคนที่เขามีเรี่ยวแรงดีกว่าคนที่กล้ากว่าคนที่เขามีกำลังใจดีกว่าเราก็ต้องไปขอเขาเป็นที่พึ่งใช่ไหมล่ะให้เขาช่วยหน่อยให้ก็ช่วยปกป้องให้เราหน่อยช่วยทำลายคนเลวหน่อยขอให้เรา
ขออนุญาตให้เราได้มาอาศัยอยู่ด้วยกับเธอนะอย่างนี้เป็นต้นแต่ตอนนี้เราไม่สนใจเรื่องเราที่จะไปต่อสู้กับใครเพราะการต่อสู้มันไม่มีวันจบเราก็เลยหยุดการต่อสู้ก็มาแผ่เมตตาว่าความสุขของคนในโลกใบนี้ใครๆก็อยากได้แต่ความอยากได้ของคนที่เป็นความที่ได้ความสุขมามันยืนอยู่ด้วยการทำลายความสุขให้ซึ่งกันและกันอันนี้เธอเห็นภาพไหมแล้วเธอก็ต้องเห็นนั้นคนที่มาทำลายความสุขซึ่งกันและกันมันมีอยู่ตลอดเราจึงไม่อยากไปลบลาฆ่าฟันกับใครเราก็ได้แต่บอกว่าขอให้ทุกคนเนี่ยจงมีความสุขความสุขกันเถิดเขาจะได้ไม่ประหัตประหารกันไม่ได้มาประทุษร้ายกันไม่ต้องมายื้อแย่งกันจะแกรวยแล้วนะแกรวยแกสบายแล้วแกก็จะมาอะไรล่ะแล้วแกมีความสุขแกก็คงไม่ทำร้ายใครถูกไหมล่ะเราก็ต้องแผ่เมตตาไปทั่วๆว่าขอให้ทุกคนนะจงอยู่ด้วยความสุขกันเถอะแต่ก็มีความสุขกันนะเราก็ไม่ต้องกังวลเราก็ไม่ต้องมาหนักใจกับคนเหล่านี้แต่ตอนนี้ถึงเราจะพยายามให้ความสุขแก่คนทุกๆคนแต่ในความเป็นจริงมันเป็นไปได้ไหมล่ะไม่ได้แล้วเราให้เพื่ออะไรให้เพื่อเราที่จะไม่ไปขังเรื่องราวของคนเหล่านี้เอาไว้ในใจเหมือนมันขาดออกไปจากใจเราไปเสียที่เราให้คือเป็นความปรารถนาดีเหมือนที่เรารักเขารักตัวเรายังไงเราก็รักให้คนอื่นมีความสุขแบบนั้นถ้ามันเป็นไปได้อย่างที่เราขอเราก็คงอยู่อย่างสบายกว่านี้เยอะแต่ในความเป็นจริงแล้วเราฝืนกฎของกรรมได้ไหมล่ะไม่ได้เราจะเปลี่ยนคนเลวให้มาเป็นคนดีเราจะทำให้คนดีเขามีความดีมากกว่าเดิมเราบังคับข่มขืนใจให้เขาเป็นแบบเราต้องการไม่ได้อันนี้มันเป็นแค่ความปรารถนาของเราแต่ในความปรารถนาของเราเนี่ยมันได้เผื่อแผ่ออกไปว่าถ้าทุกคนเป็นสุขนะจะดีมากเลยนั้นเราเป็นคนหนึ่งและที่จะไม่ไปทำลายความสุขของใครไม่ไปย่ำยีใครไม่ไปประทุษร้ายใครไม่ไปทำลายให้ใครที่เขาอยากได้ความสุขแบบไหนให้เขาต้องเดือดร้อนปล่อยเลยปล่อยไปตามอะไรตามกฎของกรรมเราไม่ต่อสู้กับใครแล้วเราไม่ต้องการเอาชนะใครแล้วเราไม่ต้องการไปยื้อแย่งของใครต่อไปแล้วแกอยากจะแย่งเอาไปแกอยากได้แกเอาไปแกอยากทำอะไรเอาไปเลยไอ้นี่เราพูดเฉพาะเรานะเราตอนเนี้ยเราเห็นความสุขที่ยิ่งกว่าการที่อยู่ในความเป็นมนุษย์ถ้าหากว่าจิตเราไปผูกเราไม่ได้ไปไหนจะเกลียดมันนะโกรธมันนะแล้วก็คิดจะทำร้ายมันนะไอ้นี่ง่ายเพราะคนประเภทนี้มันคนน่าเกลียดอยู่แล้วน่าเกลียดน่าโกรธน่าประทุษร้ายทั้งนั้นใช่ไหมล่ะแต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปคิดแบบนี้ได้เพราะอะไรเราไม่อยากกลับมาเกิดนี่เรื่องของเรื่องเป็นอย่างนั้นเราไม่อยากกลับมาเกิดอีกเราไม่อยากมาประทุษร้ายกับใครอีกไม่อยากจองล้างจองผลาญใครไม่อยากมีเวรมีกรรมผูกเราไปต่อเนื่องอีกเราก็เลยต้องทำจิตใจของเราให้คิดไว้ว่าจะไม่ไปคิดประทุษร้ายใครแล้วไม่ประทุษร้ายทั้งทางใจด้วยนะใจก็ไม่คิดทางวาจาก็ไม่ทำทางการกระทำก็ยิ่งไม่ยุ่งใหญ่เลยเพราะเราอะไรเราไม่อยากกลับมาเกิดทีนี้พอเข้าใจไหมล่ะที่เราแผ่เมตตาอย่างนี้นะเราไม่อยากกลับมาเกิดถ้ากูอยากกลับมาเกิดกูไม่แผ่เมตตาพวกมันหรอกแต่อยากฆ่าฆ่าแล้วแต่อยากจะทำลายมันทำลายไปแล้วเราคงไม่ให้ใจของเรามีแต่ความคิดอยู่เฉยๆแล้วไม่ทำอะไรแน่ถ้าอยากด่าคงด่าไปนานแล้วแต่นี่อยากด่าเราก็ไม่อยากด่าอยากว่าใครเราก็ไม่อยากจะว่าใคร
อย่าทำร้ายใครแล้วก็มาอย่าทำร้ายใครด้วยเพราะเราไม่อยากกลับมาเกิดอย่างเดียวการแผ่เมตตาปราณีของเรามันจึงเป็นไปเพื่อการไม่กลับมาเกิดของเราส่วนเขาทุกคนจะได้ความปรารถนาดีจากเราเป็นผลหรือไม่ก็สุดแล้วแต่บุญกับบาปแม้นบุคคลทั้งหลายที่ตายไปแล้วด้วยนะท่านทั้งหลายที่เป็นเจ้ากรรมในเวรก็ดีท่านจะยินดีโมทนาเราก็เต็มอกเต็มใจให้แต่ท่านไม่คิดจะยินดีด้วยเราก็ไม่บังคับขู่เข็นท่านนะว่าต้องยินดีกับเรานะไม่เลยท่านต้องการก็เราก็เต็มใจแต่ท่านไม่ต้องการเราก็ไม่ได้คิดอะไรแผ่เมตตาอย่างนี้สบายใจหน่อยไหมเราไม่ได้แผ่เมตตาไปอย่างนั้นโดยไม่คิดว่าเขาจะรับหรือไม่รับก็ตามใจเขาแต่เราคิดเสมอว่าเราเต็มใจให้ความสุขแก่เขาบุญเนี่ยเราทำมาเยอะนะความสุขที่เราทำมาเนี่ยทานเราก็ทำมาเยอะศีลแล้วก็ตั้งใจรักษาภาวนาเราก็พิจารณาทำตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะอันนี้เราก็ทำอยู่แล้วก็ขอแผ่เมตตาไปให้ทั่วๆเลยว่าทั้งมนุษย์ที่กำลังลบลาฆ่าฟันกันทั้งไม่ใช่มนุษย์ที่มีจิตคิดประทุษร้ายเราเป็นเจ้ากรรมในเวรของเราก็ดีนะขอให้ท่านทั้งหลายเหล่านี้จงมีความสุขความสุขกันเถิดสิ่งใดที่มันบังเกิดเป็นความสุขจากเราเนี่ยเรายินดีมอบให้ท่านทั้งหลายมีความสุขเหมือนกับที่เราได้ความสุขที่จากการกระทำของเราทุกอย่างนะไม่ว่าเราจะไปทำอะไรมาให้ทานมารักษาศีลมาเจริญภาวนามาขอให้ท่านยกมือโมทนายินดีได้เลยเราพอใจให้ทุกคนเพราะเราไม่อยากกลับมาเกิดแต่เราไม่คิดจะกลับไปให้พ้นจากคือไม่คิดจะไปให้พ้นจากโลกมนุษย์ใบนี้ไอ้เรื่องที่จะให้คนเลวอย่าหวังว่าจะมีจากใจเราไม่ให้แน่เราให้แต่คนดีๆคนดีเราให้ใช่ไหมล่ะแต่ตอนนี้คนเลวเราก็ให้ทำไมเพราะว่ามันน่าสงสารเกิดมาแล้วมันมีแต่ทุกข์แบบนี้น่าสงสารหาความสุขไม่ได้กลายมาเป็นคนชั่วซะอีกแล้วก็ให้เขาเป็นสุขไปไอ้นี่ฟังไปเพิ่งหลับนะเราทำใจให้ของเราแผ่เมตตาออกไปแบบนั้นแผ่เมตตาออกไปนะเราจะได้คิดของเราว่าการที่เราไม่กลับมาเกิดเนี่ยเราคิดถูกแล้ว1ไม่คิดผูกพยาบาทใครแล้วไม่โกรธไม่เกลียดใครแล้วไม่หวังที่จะประทุษร้ายใครต่อไปแล้วอันนี้เราไม่ทำแน่ทางใจก็ไม่คิดทางวาจาก็ไม่พูดทางการกระทำก็ไม่ส่งเสริมให้เกิดมันมีเรื่องเดียวที่เราทำแบบนี้ก็เพราะว่าเข็ดเต็มทนการเกิดเข็ดเหลือเกินไม่เคยพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดมาสักชาติเดียวแล้วมาเกิดเราก็ต้องมาเจอไอ้เรื่องเราน่ารำคาญใจที่มันมีคนเลวมาคอยบีบคั้นจิตใจของเราให้เกิดอะไรเกิดความโมโหเกิดความไม่ชอบใจเกิดความอยากจะทำให้มันตายหงายหาให้มันชิบหายวายวอดไปมันไม่เคยมีสักชาติเดียวที่เราจะไม่ทำแบบนั้นถูกไหมล่ะไม่เคยนะทุกชาติไม่สาบก็แช่งจะไม่แช่งก็ด่าพ่อด่าแม่มันไปจะไม่ด่าพ่อด่าแม่มันไม่ได้ก็อาจจะไปด่าตัวมันเลยถ้าด่ามันไม่ได้ก็คงฝากกระสุนหรือว่าไม่งั้นก็อาวุธอย่างใดอย่างหนึ่งช่วยฝากด่าไปด้วยเราก็คงรู้สึกสบายใจเมื่อไอ้พวกคนเลวมันตายหาไปแล้วไอ้ที่ทำให้น่ารำคาญใจมันคงตายหงายหากันไปเยอะแล้วคนดีๆเขาจะอยู่อย่างสบายใจนี่เราคงคิดทำอย่างนั้นแน่ถูกไหมล่ะแต่นี่ไม่ทำนะถึงรู้ไม่ดีก็ไม่ทำแล้วก็ไม่คิดจะทำด้วยเพราะอะไรไม่อยากเกิดง่ายนิดเดียวที่คิดเนี่ยคือไม่อยากกลับมาเกิดเราก็เลยเลิก
เลิกไม่อยากที่จะยุ่งกับเรื่องราวที่ทำให้จิตของเราไปผูกตอนนี้เราอยากจะวางทุกอย่างปล่อยมันไปนะให้เหลือเราคนเดียวเราคือจิตเดียวเที่ยวไปของเราแล้วเราจะไม่เที่ยวกลับมาเป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้ามากเหลือเกินถ้าหากว่าเราไม่ได้พบพระพุทธเจ้าไม่ได้พบคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่เราอริยสาวกทั้งหลายอย่างพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านเมตตาแจกแจงให้เราได้รู้ได้ยินได้ฟังเราก็คงไม่มีวันที่จะมีอารมณ์ใจแบบนี้หรอกท่านเห็นอย่างนั้นเองก็ดีได้ยินแบบนี้ก็ดีมีหวังก็คงจะไม่ใช่เราจะยืนอยู่นิ่งๆได้ถูกไหมล่ะเราคงกระสับกระส่ายมากมันก็ต้องทำทางใดทางหนึ่งแหละแต่นี่เราไม่ทำอะไรเราไม่อยากยุ่งไม่ใช่ใจจืดใจดำไม่ใช่ไม่รักใครทั้งหลายแต่เราไม่รู้ว่าจะฝืนกฎของความเป็นจริงไปเพื่ออะไรในเมื่อทุกคนเกิดมามันก็ไม่สามารถหนีกรรมของตัวเองที่ทำไม่ได้หรอกทุกคนตายเพราะตัวเองทั้งหมดไม่ได้ตายเพราะคนอื่นทำให้ตายเลยถ้ามันจะพังพินาศก็พังพินาศเพราะตัวมันทำไม่มีใครไปทำให้มันพังพินาศกฎเกณฑ์เหล่านี้มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถูกไหมล่ะไม่ใช่ว่าเพิ่งจะคิดได้ว่ามันจะเป็นอย่างนี้แต่มันมีมานานแล้วอ่ะนานจนเป็นเรื่องปกติของมันแต่ว่าเราทำไงเธอลองนั่งคิดนอนคิดหลับไปคิดก็ได้ตอนนี้นะช่วยกันหลับเผื่อจะฝันดีใช่ไหมฝันเห็นพระพุทธเจ้าว่าหนักกว่าเดิมคิดถูกแล้วทำไมมันจะบ้าหอนไปถึงไหนเอาออกซะก็ได้ลองนึกนะนึกเอาว่าถ้ามันไม่ต้องมาเกิดเราก็คงไม่ต้องถูกใครมาบีบคั้นจิตใจของเราให้คิดอย่างนี้อีกเราไม่สามารถจะอดใจที่จะไม่คิดกับคนที่ทำร้ายคนดีไม่สามารถจะอดทนรนต่อการที่คนเหล่านี้มาบีบคั้นให้คนดีต้องเดือดร้อนเราอดใจไม่ได้อันนี้จริงไหมล่ะมันจริงทุกคนเพียงแต่เราจะลงมือทำเนื้อว่าไม่ลงมือทำมันอีกเรื่องหนึ่งเหมือนถ้าใครเขามารังแกพ่อแม่เธอทุกวันเนี่ยมาใส่ร้ายพ่อแม่เธอทุกวันมันตื่นมามันเอาแล้วมันมาด่าพ่อด่าแม่เธอทุกเช้าเงี้ยมันด่าว่าพ่อเธอแม่เธอจริงไม่จริงมันก็ด่ามันทุกวันมันไม่ด่าอย่างเดียวนะมันก็กลั่นแกล้งไอ้นั่นกลั่นแกล้งไอ้นี่เธอเป็นเธอจะคิดยังไงแต่กูไม่ยิงกระบาลมึงนี่ไม่ใช่กูแล้วล่ะจริงๆไหมล่ะเราก็ต้องทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่อดกลั้นไม่ได้หรอกนี่มันเกิดแท้ๆใจเราเป็นแบบนี้เราจึงเกิดมาทุกชาติอะไรแต่พอชาตินี้เราไม่อยากเป็นอย่างนั้นแล้วคือเราเห็นทุกข์จนไม่อาจที่จะทำให้ความคิดชั่วๆแบบนี้ที่เคยคิดเนี่ยมันมีกำลังเพียงพอที่จะทำให้เราต้องไปเกิดอีกเพราะว่าถ้าคืนไปเกิดอีกกูซวยแล้วถ้ามันจะทำร้ายเราเนี่ยให้มันตายย่อยยับไปซะเลยยังดีซะกว่าดีกว่าเราไปทำร้ายเขาให้มันด่าเราให้เสียให้หายก็ยังดีกว่าเราไปด่ามันให้มันทำลายใครก็ตามทีถึงจะเป็นคนที่เรารักมันก็ยังดีกว่าที่เราจะต้องพาให้คนที่เรารักของเราต้องไปเกิดอีกแล้วเราก็ต้องไปเกิดอีกเพราะยิ่งเกิดอีกเราก็ต้องเจอคนไอ้ประเภทแบบเนี้ยไม่เลิกเกิดทุกชาติก็เจอมันทุกชาติไม่เจอในสมัยเป็นมนุษย์ก็เจอสมัยเป็นสัตว์เดรัจฉานขนาดหมามันยังกัดกันมีพวกมีพ้องมันยังแบ่งที่แบ่งพวกแบ่งพ้องแล้วกัดกันลุมกัดกันแล้วก็อีกตัวก็งอหงิกอย่างนั้นแหละทำอะไรไม่ได้ตีนก็มีเท่ากัน
เคี้ยวก็มีพอกันแต่ก็หงิกหงิกงองงองหงายท้องแงะทำอะไรไม่ได้ไอ้ใจมันอยากจะทำจะตายจะกลัวโดนลุมตายไม่มีจิตดวงใดที่จะสามารถคิดวางเฉยๆแล้วก็ยอมรับสภาพโดยไม่คิดจะตอบโต้มันคิดตอบโต้ทุกคนแต่มันจะลงมือทำได้หรือไม่ได้มันอีกเรื่องนึงแต่เราเข้าใจแล้วว่าไอ้การคิดตอบโต้หรือคิดประทุษร้ายคนอื่นเนี่ยเรามันต้องกลับมาเกิดเราจะยอมซวยแบบนี้เพราะการคิดอย่างนี้อีกไหมล่ะไม่เอาเราไม่รับเรารับไม่ได้แล้วสภาพแบบนี้เราไม่อยากเป็นอย่างนี้แล้วไหมเราจึงทำไมข่มใจเราไว้แล้วก็ทำไมแผ่เมตตาเอาแผ่เมตตาไปตามความเป็นจริงว่าทุกคนที่เกิดมาในโลกเนี้ยมันไม่มีใครเราอยากทุกข์มันอยากมีความสุขทุกคนคนที่มีจิตใจเลวๆแบบเนี้ยมันตายไปมันก็ตกนรกมันไม่ได้ไปเราสวรรค์น่ะมนุษย์จะกลับมาใหม่ก็อย่าเพิ่งหวังแล้วมันจะได้เกิดมันก็ตกนรกไปก่อนใช่ไหมล่ะถ้ามาเกิดอีกมันก็คงเป็นคนเลวเหมือนเดิมมันก็ไม่มีวันที่จะดีได้ว่ามันจะได้มีศรัทธาต่อพระศาสนาอย่างเราๆว่ามันจะเห็นทุกข์อย่างเราๆมันคงเกิดอีกหลายแสนอสงไขยกับทุกข์ของมันเนี่ยคนเหล่านี้ต้องเวียนอยู่ในแดนนรกเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ตกนรกเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ตกนรกอีกนานแสนนานอย่างนี้เราจะรู้สึกยังไงน่าเห็นใจไหมล่ะก็คงต้องเห็นใจพวกเขาแล้วนั้นไอ้ความบ้าระห่ำของมันยังไงก็ปล่อยให้มันบ้าไปเถอะไม่ช้ามันก็ตายเราก็ตายทุกคนตายหมดพอเราคิดอย่างนี้ปั๊บจิตมันก็ถอนไหมล่ะถอนอารมณ์ไม่อยากจะไปทำร้ายทำลายชีวิตของมันหรืออยากคิดด่าว่ามันได้เสียให้หายหรือมันไส้มันยังไงมโหยังไงก็ไม่คิดแล้วนะปล่อยใจไปเลยใจเราก็เริ่มเย็นขึ้นแล้วเห็นแล้วก็เห็นพระพุทธเจ้าชัดขึ้นเรื่องของความเมตตาหรือกรุณาในการแผ่เมตตาแบบนี้มันจำเป็นต่อจิตใจของเราทุกคนเพราะเราไม่สามารถที่จะหักห้ามใจของเราไม่ให้รู้สึกเกลียดโกรธหรือกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งกับคนเลวได้มันห้ามยากเพราะเรื่องถูกเรื่องผิดเรายังคิดอยู่เราเป็นปุถุชนนี่เราไม่ใช่พระอรหันต์ถูกไหมล่ะเรายังมีทิฏฐิมีมานะเรายังเห็นถูกเห็นผิดยังเห็นควรไม่ควรยังเห็นว่าสมควรทำอย่างนั้นไม่สมควรทำอย่างนี้ไอ้นี่คนดีไอ้นี่คนเลวเรายังเห็นมันมีสองฝั่งสองฝ่ายอย่างนี้แล้วจะให้เราอยู่ฝ่ายไหนอัพยากตาหรืออยู่กลางๆไม่ยินดีไม่ยินร้ายก็กูจะจบกิจแล้วนั่นแหละอารมณ์อย่างนี้มันถึงจะได้ถูกไหมล่ะถ้าเธอยังไม่ได้จบกิจในพระศาสนาอารมณ์แบบนี้เธอทำไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือการแผ่เมตตาเธอต้องเจริญเมตตาฝึกให้มากๆฝึกเยอะๆเลยนะแผ่ทุกวันเจริญทุกวันแล้วไม่ได้แผ่ต้องการให้ผลของการที่เราแผ่เมตตามันไปตกต้องกับคนเหล่าๆนั้นแล้วสามารถทำให้คนเหล่าๆนี้มันสุขได้จริงตามที่เราแผ่เราไม่ได้หวังผลเราหวังว่าผลคือใจเราเนี่ยมึงอย่านะมึงอย่าคิดนะมึงอย่านึกถึงพวกมันนะมึงอย่าไปคิดว่าสกูลทำได้แล้วมึงตายหงตายหาป่านี้ศพเน่าไปหลายศพแล้วนะอย่าไปคิดเกลียดอย่าไปคิดโกรธเขาอย่าไปคิดพยาบาทอาฆาตอย่าไปคิดประทุษร้ายไม่ว่าทางใดทางหนึ่งเอาสิ่งที่เป็นการเจริญพรหมวิหาร4หรือว่าแผ่เมตตาลงให้หนักเข้าหนักเข้าไปเพื่อจิตใจของเราเย็นไว้ลูกเย็นเย็นลงโยมเย็นหน่อยนะอมิตรพุทธเย็นเย็นลงเย็นลงให้เป็นต้นให้ใจมันเย็นลงไปว่าใจมันเย็นลงเย็นลงแล้วก็นี่นะถ้าเราไม่พบพระพุทธเจ้าไม่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอีกกูไปนรกแน่นอนเหมือนอย่างหลวงพ่อว่าหลวงพ่อจะมามั่นคงต่อพระพุทธเจ้าพวกยิงกบาลมาหลายศพแล้ว
อย่างน้อยก็30ศพไปแล้วถูกไหมล่ะนี่แต่หากเราไม่ไปนิพพานกันนะฉันคงพาพวกเธอไปยิงมาอีกหลายศพแล้วก็ไม่คิดคิดก็ยังไม่คิดเลยอันนี้พูดเนี่ยไม่ได้พูดเพราะคิดนะพูดยกตัวอย่างให้ฟังว่านี่ถ้าเราเลวเราไม่มีที่พึ่งที่มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์ป่านนี้กูทำแน่เราก็คงไม่ต่างอะไรพวกเขาคือเป็นสัตว์นรกเหมือนกันแกสัตว์นรกเราก็สัตว์นรกมันโกรธมากูโกรธไปมึงด่ามากูด่าไปมึงฆ่ามากูฆ่าไปต่างคนต่างคิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันแล้วแยกกับมึงกูดีกว่าเขาต้องบอกเขาดีอีกฝ่ายก็เลวอีกฝ่ายบอกกูดีพวกมึงน่ะเลวเลยไม่รู้ว่าตกลงใครเลววะแล้วบอกว่ามึงเลวกว่าแสดงว่ามันเลวทั้งคู่กูดีกว่าแสดงว่ากูดีทั้งคู่มันดีกันทั้งคู่นั้นทั้งคู่ก็มีทั้งดีทั้งเลวอยู่ด้วยกันนั่นแหละจริงไหมล่ะทีนี้ตื่นเลยหายง่วงเลยฉันต้องพยายามคิดไม่งั้นกรรมฐานเราจะเสื่อมการทรงพระกรรมฐานคือการทรงความดีเอาไว้ในใจเรามันจะเสื่อมเพราะว่าสิ่งที่เธอรู้สิ่งที่เธอเห็นมันเห็นความน่าเกลียดของการเกิดที่มีเรามนุษย์ทั้งหลายที่มันอยู่ณดินแดนที่ใกล้ตัวเราเหลือเกินมันใกล้บ้านเรามันใกล้ชีวิตเรามันอยู่ใกล้หมดมันไม่เหมือนไปเกิดในต่างแดนถ้าเกิดในต่างแดนเนี่ยเธอก็จะไม่คิดอะไรมากหรอกเขาจะทำกันยังไงเขาจะฆ่ากันยังไงดีหรือเลวกันยังไงเราก็ได้แค่รับฟังเฉยๆเราก็ไม่คิดอะไรมากแต่นี่มันเกิดในบ้านเรามันมาตีกันในบ้านเรามันจะเข็นฆ่ากันในบ้านเราอย่างนี้เธอไม่เอาใจของเธอเจริญเมตตาในการแผ่เมตตาให้มันใจมันหยุดยั้งความคิดของเธอในกรรมฐานจะแตกไม่ใช่ปืนแตกนะกรรมฐานแตกหมายความว่าจิตของเธอเนี่ยมันจะหมกมุ่นและความมั่นคงต่อทางที่จะปฏิบัติในการที่จะไม่กลับมาเกิดของเธอก็ห่างออกไปเหมือนเธอเดินถอยหลังห่างไปทุกวันทุกวันทุกวันไม่ใช่ว่าให้ปิดหูปิดตาแต่ให้ปิดใจของเธออย่าให้มีใจไปผูกเกลียดผูกโกรธผูกอาฆาตผูกความไม่ชอบใจอย่าให้ตรงนี้มันเกิดให้เราทรงพรหมวิหารสี่เอาไว้ให้หนักๆเจริญเข้าไปพอได้ยินได้ฟังอะไรเป็นจิตคิดเอ้ยถ้ากูคิดแบบนี้กูเกิดยั้งใจมันไว้ถ้าเกิดจะซวยฝันนี้อีกเยอะแล้วมันไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เราจะไม่เกิดด้วยแต่ชาตินี้เรามาเกิดเรายังได้มีครูบาอาจารย์อย่างหลวงพ่อช่วยให้ทำให้เรานั้นเรียนรู้การไม่เกิดถ้าพลาดจากชาตินี้ไปแล้วมันยังหวังลมๆแรงๆนี่ขนาดยังมีความหวังนะเรายังทิ้งไปซะทิ้งเส้นทางที่ทำให้เราไม่ต้องกลับมาเกิดไปเสียยังกลับไปหมกบุ่นกับเรื่องเหล่านี้อีกไม่ไหวมั้งแล้วก็ยั้งใจเราไปเธอต้องฝึกเรื่องนี้เยอะหน่อยนะเพราะมันไม่ใช่เวลาเป็นวันมันเป็นเดือนเป็นปีกว่าทุกอย่างมันจะสงบจบลงไปได้ก็นับเวลาเป็นปีเธอฟังคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าได้ไหมล่ะเธอเข้าใจคำว่าสงครามใหญ่ไหมสงครามใหญ่ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามันจะเกิดเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าสงครามมันเกิดแบ่งฝ่ายกันอย่างใหญ่โตแล้วก็เข็นฆ่ากันแบบสงครามโลกเมื่อปีก่อนๆโน้นสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยนะมันไม่เป็นอย่างนั้นสงครามใหญ่คือมันเกิดขึ้นในประเทศนั้นประเทศนั้นแล้วก็ฆ่ากันเองถูกแบ่งฝั่งฝ่ายแล้วก็ฆ่ากันเองตายไปฝ่ายละครึ่งแล้วนี่มันเกิดแล้วมันเริ่มแล้วของเราเนี่ยเริ่มก่อนเพื่อน
พอเราสงบพวกอื่นก็จะเกิดมันเกิดมันบ้างแล้วแต่มันจะเกิดทุกหย่อมย่าในทุกๆประเทศที่มีปัญหาแล้วเขาก็จะเข็นฆ่ากันในประเทศกันเองจับอาวุธทำร้ายกันเข็นฆ่ากันเองตายกันฝ่ายละครึ่งถึงจะเลิกเพราะเขาไม่มีวันยอมกันดูอย่างของเราก็ได้ว่ามันยอมกันที่ไหนแล้วมันไม่มีคำว่ายอมกันไม่ว่าฝ่ายใดก็ไม่มีคำว่ายอมเมื่อมันไม่ยอมสิ่งเดียวที่มันจะเกิดขึ้นกันคือการประหัตประหารเพียงแต่มันจะเกิดน้อยหรือมากก็สุดแล้วแต่กรรมแต่มันไม่ได้ใช้เวลาวันสองวันเดือนสองเดือนและจะทำให้คนเหล่านี้หยุดการคิดที่จะเข็นฆ่าเรื่องหยุดเข็นฆ่ากันก็แต่เมื่อมันไม่มีกำลังจะฆ่ากันแล้วนี่ฟังไว้เลยนะฟังคำไวยากรณ์ของพระพุทธเจ้าเอาไว้เลยว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงจัดว่าหลังกึ่งพุทธกาลไปแล้วจะยิ่งกว่ายักษ์มันจะเข็นฆ่ากันยักษ์นอกศาสนาจะเข็นฆ่าคือคนในศาสนาเนี่ยไม่มีใครคิดฆ่ากันหรอกคนที่อยู่ในศาสนาไม่ได้หมายว่าเป็นคนศาสนาพุทธเป็นคนที่เคารพพระพุทธเจ้าจริงๆพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงเขาไม่เข็นฆ่ากันแต่คนที่ไม่ได้เคารพพระพุทธเจ้าจริงพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงคนเหล่านี้มันจะฆ่ากันเพราะมันยั้งใจกันไม่ได้อย่างเราถึงพูดในฟังว่าถ้าหากว่าเราไม่ตั้งใจจะไปนิพพานหรือตั้งใจจะไม่กลับมาเกิดเราก็คงเป็นส่วนหนึ่งอยู่ในนั้นนั่นแหละแต่กูไม่ฆ่ามันด้วยอาวุธกูก็คงเขียนด่ามันเขียนฆ่ามันด้วยปากกาเขียนไม่เขียนก็ด่ามันลงเสียงลงอะไรก็ว่าไปมันคงทำทางใดทางหนึ่งจริงไหมล่ะทำไมทำก็คงงุบงิบงุบงิบอยู่ในใจคิดในใจอยู่นั่นแหละแล้วก็มีอะไรก็เคว้งแม่มันไปเอาลูกมันมาแล้วก็มีดเคว้งมั่งกระโถนส้วมบ้างขี้บ้างให้มันคลายความรู้สึกเกลียดโกรธมันต้องทำแง่นั่นคือคนที่ไม่อยู่ในพระศาสนาเขาก็ทำกันแบบนี้แต่คนที่อยู่ในเขตพระพุทธศาสนาเขาไม่ทำกันแบบนี้เขาก็ต้องเจริญเมตตาแผ่เมตตายอมรับความเป็นจริงและความเป็นกฎของธรรมดายอมรับกรรมยอมรับว่าเกิดมามันมีแต่ความทุกข์อย่างนี้เขาก็เอาความดีของพระพุทธเจ้ามาช่วยให้ใจของเขาเนี่ยมันเยือกเย็นลงไปมองเห็นความจริงแล้วก็เย็นลงไปในใจพอเราฝึกให้ใจมันเย็นลงเย็นลงเราก็ไม่คิดประทุษร้ายใครนั้นคนที่อยู่ในเขตพระศาสนาจึงรอดนี่ตามพุทธพยากรณ์คนที่อยู่ในเขตพระพุทธศาสนาจึงรอดจากอันตรายเหล่าๆนี้แต่คนที่อยู่นอกเขตพระพุทธศาสนาก็จะฆ่ากันตายฝ่ายละครึ่งที่เธอได้ยินเรื่องราวข่าวนี่มันเพิ่งจะจุดเขาเรียกว่าอะไรเอาไฟมาสุมๆมันเฉยๆยังไม่ได้ลุกนะยังมันยังไม่ได้ลุกมันแค่สุมกันเฉยๆให้เกิดควันขึ้นมาขโมงโฉงเฉงอะเธอเห็นไหมล่ะเวลาเราสุมไม้นะเฟืนใส่อะไรใส่อะไรใส่มันเกิดควันก่อนใช่ไหมล่ะมันยังไม่เกิดไฟตอนนี้มันแค่อาการของควันมันขึ้นเฉยๆแค่อึดอัดรออีกเดี๋ยวหนึ่งเดี๋ยววันไฟก็จะเริ่มจุดไปทีละหน่อยละหน่อยละหน่อยลุกขึ้นมาเป็นกอง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 ก็มันโดยสัจธรรมความเป็นจริงเธอต้องเชื่อว่าคนคำว่าไม่ยอมกันระหว่างคนดีกับคนเลวไม่มีวันที่จะไม่หักประหัตประหารจะจำไม่ถึงและคนที่สามารถประหัตประหารได้คือคนที่ไม่ได้ตั้งอยู่ในเขตพระพุทธศาสนาคนที่อยู่ในเขตพระพุทธศาสนาเขาก็จะไม่ประหัตประหารกับคนเลวแบบนี้เขาก็ใช้วิธีของเขาอย่างอื่นอย่างอื่นที่มันมีวิธีสามารถที่จะทำให้คนเหล่านี้
ไม่มีกำลังเพียงพอนั้นคนในประเทศเราจึงเกิดเรื่องอย่างนี้ได้ก็จริงแต่ไม่มากเท่ากับประเทศอื่นเขาเพราะประเทศอื่นเขาไม่มีคนที่ตั้งอยู่ในเขตพระพุทธศาสนาที่มีความเคารพจริงในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และเอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาย้อมจิตใจของเขาให้เยือกเย็นในดินแดนอื่นๆในโลกใบนี้เขาจึงฆ่ากันแล้วมันไม่จบหรอกนะที่เธอเห็นมันเกิดเนี่ยมันยังไม่จบประเทศไหนที่เกิดก็ยังไม่จบอิรักจบไหมยังไม่จบมันฆ่ายังฆ่ากันไม่สิ้นมันก็ไม่จบที่นู่นที่นี่ที่นั่นก็เกิดไปเรื่อยเรื่อยทุกหย่อมหญ้าในโลกมนุษย์ใบนี้จึงเกิดสงครามที่เรียกว่าสงครามใหญ่แล้วมันจะมีผลต่อจากประเทศเราไปคือประเทศเราจะเกิดไปในปี2ปีเนี่ยพอหลังจากนั้นก็ประเทศอื่นแหละไล่ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแล้วจะหนักขึ้นหนักขึ้นหนักขึ้นใหญ่ๆมันก็เอากันเองแล้วเล็กก็ตีกันเองใครดูก่อนนะอันนี้เป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าพยากรณ์เอาไว้นานแล้วนะว่าก่อนกึ่งพุทธกาลก็เกิดสงครามฆ่ากันอยู่แล้วใช่ไหมล่ะฝนดาวอะไรเหล็กตกจากอากาศอย่างนี้ก็มีใช่ไหมล่ะแต่ว่าทรงจัดว่าหลังกึ่งพุทธกาลแล้วจะยิ่งกว่ามันจะยิ่งกว่าเพราะว่ามันฆ่ากันโดยไม่หยุดไม่ยั้งถ้าไม่หมดกำลังไปสักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก็เป็นอันว่าไม่เลิกลาทีนี้พอเข้าใจคำว่าพุทธยากรของพระองค์ได้ยังไม่ได้ยิงกันตุ้มตามตุ้มตามเยอะแยะแล้วนะใครจะไปยิงอย่างนั้นประเทศเดี๋ยวนี้เขาก็มีอาวุธที่มีสามารถที่ถล่มกันได้อย่างสบายๆไม่มีใครกล้าที่ถล่มใครหรอกเพราะยังไงก็โดนถล่มอยู่ดีเขาก็ทำกันในประเทศกันเองนั่นแหละตื่นเลยใช่ไหมเนี่ยไม่หลับเลยไม่กล้าหลับเลยมั้ยและกรรมฐานวันนี้ฝากเอาไว้ให้เธอเนี่ยฝึกพรหมวิหาร4ฝึกแผ่เมตตาทุกครั้งเมื่อจิตใจของเรามันเกิดนะเกิดเมื่อไหร่ทำทันทีอย่าไปนั่งรอมันไม่ใช่ว่าไปเอาเฉพาะตอนเราเจริญพระกรรมฐานเราถึงไปฝึกจิตใจของเราตอนนั้นไอ้มันทำอยู่แล้วปกติแต่ยามที่เราไปรับรู้อะไรแล้วใจของเรามันเริ่มเกิดความคึกขนองเกิดความคิดไม่ชอบใจก็มาหยุดนะบอกว่าโยมใจเย็นๆบอกมันอย่างอามิตาพุทธใจเย็นๆว่างั้นมึงอยากจะไปนรกหรือไหนบอกว่ามึงจะไม่เกิดอีกได้ไงเล่าห้ามใจเรานะห้ามใจแล้วก็แผ่เมตตาพิจารณาให้มันเห็นความจริงซะให้จิตมันลงไปได้เย็นลงไปได้มันเย็นไปสักพักเดี๋ยวก็โผล่อีกนั่นแหละก็ฝึกบ่อยๆตอนนี้เธอจะเก่งแล้วแหละเธอจะเก่งในการทรงพรหมวิหาร4ได้เก่งมากถ้าจิตใจของเธอชำนิชำนาญในการยับยั้งอารมณ์เหล่านี้ได้สมาธิของเธอก็จะดีขึ้นเพราะว่าเธอไม่อยากรับรู้เรื่องราวต่างๆให้มันกวนใจเธอให้เกิดเธอก็จะหาที่วิเวกสงบแล้วเจริญสมาธิพอเธอมีสมาธิแก่กล้ามากขึ้นอภิญญาสมาบัติของพวกเธอทั้งหลายก็มีผลต่อการปฏิบัติทางใจอย่างน้อยอภิญญาทางจิตก็ใช้ได้นั้นอีกหลายปีต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่ทำกันซะก่อนตอนนี้ตอนหน้าเธอไม่ทันหรอกชักดาบไม่ทันโดนฟันแล้วตอนนี้ฝึกชักดาบให้ไวๆหน่อยนะเราจะได้ไปต้านรับความเร็วๆทั้งหลายที่มันทำให้ใจของเธอเสียได้ไม่ยากอย่าลืมว่าเวลาคนเลวมันทำร้ายคนดีเนี่ยใจมันห่อเหี่ยวใจมันทนได้ยากใจมันไม่มีความสุขและความสงบมันเป็นเรื่องที่ทำลายจิตใจของคนที่ไม่ต้องการเห็นสิ่งเหล่านี้
ธอต้องฝึกแล้วล่ะนะงั้นกรรมฐานวันนี้ก็พูดให้เธอเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วไปฝึกฝนกันไว้ให้ชำนิชำนาญอย่าปล่อยให้ใจของเรามันไหลไปตามกระแสของความตกไปอยู่ในอำนาจของพวกกิเลสมารเพราะนั่นหมายความว่าเธออาจจะไม่ได้กลับไปนิพพานกับเขาพูดยังกับไปมาแล้วเอาเราเคยไปแบบมโนอิทธิแล้วใช่ไหมล่ะอย่างนั้นเอาแค่นี้พอนะ